ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการอบรมปลูกป่าสร้างคนด้วยโคกหนองนารุ่นที่1ประจำปี2565กันนะคะซึ่งเขาได้ร่วมกันกับทางด้านวัดเทพบุตรโดยมีนายภัยรัตน์ไตรสุขโชคนายกเทศบาลตำบลห้วยใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการค่ะโดยมีพระคุณท่านพระอธิการชัยวัฒน์อาภาธโรนะคะเจ้าอาวาสวัดเทพบุตรเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเกษตรแบบพอเพียงจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะของการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความรู้เฉพาะทางของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ซึ่งจะประยุกต์สู่พวกของนาโมเดลค่ะซึ่งก็มาทำการมอบความรู้นะคะให้กับชาวบ้านที่เดินทางเข้าร่วมอบรมเป็นครัวเรือนทั้งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมจำนวน20คนค่ะวันนี้ที่เรามาทำกันโครงการภายใต้โครงการบุคคลสร้างป่าด้วยโคกหนองนาวัดเทพบุตรค่ะแล้วขั้นตอนวิธีการทำของเรานะคะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆใหญ่ๆคือขั้นตอนที่1ของเราก็คืองานออกแบบตามหลักภูมิสังคมนะคะส่วนขั้นตอนที่2เราก็จะทำการขุดปั้นแต่งโคกหนองนานะคะขุดหนองเอาดินไปปั้นโคกแล้วก็ทำนาส่วนขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตร14วันนะคะด้วยทีมครูพาธรรมจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะส่วนการขับเคลื่อนนะคะโครงการปลูกคนสร้างป่าด้วยโคกหนองนานี้เราจะดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลไปในวัดทั่วประเทศนะคะจังหวัดละ1วัดเพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จให้กับสถานที่นั้นๆแล้วขยายผลต่อนะคะเป็นการพัฒนามนุษย์สิ่งที่เราได้งานได้เพื่อนแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะเราจะได้ป่าสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งยานะคะทิ้งไว้ในพื้นที่และความรู้เพื่อถ่ายทอดต่อไปนะคะสำหรับโคกหนองนาโมเดลนะคะหลักสูตร14วันนี้จะเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมอบรมให้กับครอบครัวต้นแบบเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโครงการปลูกสร้างคนด้วยโคกหนองนานั่นเองค่ะและยังมีเป้าหมายที่สำคัญนะคะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านนั้นสร้างตัวอย่างความสำเร็จให้กับวัดทุกวัดจังหวัดละ1วัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้ขยายมาในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ในจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งวัดเทพบุตรนะคะมีพื้นที่ในการดำเนินงานทั้งหมด14ไร่ซึ่งก็จะทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับความรู้นะคะแนวทางแล้วก็หลักของกสิกรรมธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวัดหรือชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วด้วยเหตุการณ์ที่เราได้ผ่านพ้นมาโดยเฉพาะโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าโดนกักตัวบ้างไปไหนไม่ได้บ้างอาหารการกินไม่มีบ้างต้องเดือดร้อนหรือต้องมีการระดมรวมทุนกันต่างๆที่จะช่วยเหลือวัดหรือแต่ผู้ที่ประสบภัยดังนั้นโคกหนองนาเนี่ยเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่จึงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้จริงๆแล้วการทำเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารวยเนาะเกษตรแต่มันทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ทุกวิกฤตอย่างน้อยๆเนี่ยเราที่แปลงหนึ่งเรามีสักไร่นึงเราสามารถที่จะบริหารจัดการที่ดินของเราให้มันทำเกษตรได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะถึงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีของกินในยามที่เราเกิดภัยพิบัติทั้งหลายให้เราศึกษาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เราทำมาตั้งเกือบทั้งชีวิตท่านแล้วดังนั้นก็จะให้กำลังใจโยมที่ได้มาอบรมว่าอย่าเพิ่งถอยค่อยๆศึกษาไปอย่างน้อยๆเราได้รู้จักวิธีรักษาดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็รักษายังไงให้มันสามารถพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดมีการรักษายังไงแล้วของเราเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเราใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นพวกมีพิษเลยเราใช้แต่ธรรมชาติล้วนๆ
ดยโครงการอบรมปลูกป่าสร้างคนด้วยโคกหนองนาแห่งนี้ต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในการปลูกแนวคิดและแปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาตามภูมิสังคมฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนค่ะโครงการนี้นะครับโครงการปลูกคนสร้างป่าด้วยโคกหนองนานั้นเนี่ยในพื้นที่ของห้วยใหญ่นะคือเป็นโครงการนำร่องเลยนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของวัดก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้ทุ่มเทได้ศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็จดจำนำไปสานต่อนะครับกันเดี๋ยวทางเทศบาลก็ดูว่าจะสนับสนุนต่อทางไหนได้บ้างเพื่อที่จะให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องขอบคุณทางต้นสังกัดนะครับที่ได้มาทำเป็นตัวอย่างนำร่องในพื้นที่ของเมืองใหญ่เราบ้านเมืองเติบโตพัฒนาไปตามกาลเวลานะคะแต่สิ่งที่จริงแท้ถาวรและแน่นอนนั้นคือการเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงซึ่งโครงการอบรมปลูกป่าสร้างคนด้วยโคกหนองนานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เป็นการให้ชาวบ้านนั้นได้เข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ๆในหลักกสิกรรมธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ